สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สื่อการเรียนรู้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ครับวันนี้นะครับเราจะอยู่กันในหัวข้อการเปิดปิดไมโครโฟนและกล้องกันครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหารบกวนกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสำนักหอสมุดเบญจลัยด้วยนะครับขอบคุณครับเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับท่านต้องเข้าห้องประชุมก่อนซึ่งวิธีเข้าห้องประชุมนั้นหากท่านไม่ทราบทางเราได้ทำคลิปสอนการเข้าใช้งาน Zoom Cloud Meeting ไว้แล้วหากเป็นคนสายตาปกติสามารถคลิกที่มุมขวาบนของวิดีโอได้เลยครับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นสามารถคลิกลิงก์วิดีโอใต้คลิปนี้ได้เลยครับเมื่อเข้าสู่ห้องประชุมแล้วสังเกตที่มุมซ้ายล่างของโปรแกรม Zoom นะครับจะมีสัญลักษณ์รูปไมโครโฟนและกล้องวิดีโออยู่หากท่านเข้าใช้งานโปรแกรม Zoom ในเครื่องนั้นเป็นครั้งแรกท่านต้องกด Joy with Audio เพื่อเปิดใช้งานไมโครโฟนก่อนนะครับเมื่อเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วเรามาดูวิธีเปิดปิดไมโครโฟนและกล้องกันเลยครับง่ายมากครับถ้าท่านเป็นคนสายตาปกติสามารถคลิกที่สัญลักษณ์รูปไมโครโฟนหรือกล้องได้เลยครับส่วนผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นท่านสามารถกดแป้นคีย์ลัดได้โดย Alternate A คือการเปิดปิดไมโครโฟนและ Alternate V คือการเปิดปิดกล้องครับเป็นยังไงบ้างครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับคลิปหน้าผมจะนำเทคนิคอะไรมานำเสนออีกกดติดตามช่องสำนักหอสมุดเบญจลัยไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ